PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M-Tech ชัดชัวร สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Stat Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยค่ะวันนี้นิกมาพร้อมผอ.สมใจกุมพิโรนะคะจากโพลีแซดค่ะเพื่อที่จะมาตรวจสอบหน้างานกันนิดนึงค่ะผอ.ค่ะเท่าที่เราเห็นด้านบนเนี่ยโอ้โหมันอลังการสวยงามเหลือเกินกับใบจานชุดจานโอเคของเราค่ะทำไมอพาร์ตเมนต์ตรงนี้จะต้องติดจานแบบเป็นชุดจานโอเคของเราเยอะขนาดนี้ค่ะคือจริงๆที่มาของตึกนี้นะครับแต่ก่อนเขาทำเป็น MATVแล้วปรากฏว่ามันเสียบ่อยดูแลก็ยุ่งยากอะไรประมาณนี้ต้องเรียกช่างเรียกอะไรเข้ามาเนี่ยบ่อยๆมากทีนี้เจ้าของโครงการเลยคิดว่าเออทำยังไงที่ฉันจะตัดปัญหาการเซอร์วิสให้น้อยลงโดยที่ว่าห้องใครห้องมันก็แยกกันไปเลยประมาณนี้อ๋อแล้วเขาติดลักษณะนี้มานานหรือยังอะคะก็ประมาณปีกว่าปีกว่าแล้วมีเซอร์วิสบ้างไหมจะบอกตรงๆเลยนะไม่มีเลยจริงมากหลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นแบบว่าชุดจานโอเคแบบนี้นะคะแล้วก็แยกแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละจุดไปเลยเงี้ยก็คือจะไม่มีปัญหาเลยปีกว่าที่ติดมาไม่มีเลยไม่ได้มีบริการหลังการขายทีมงานของเราไม่ได้มาเซอร์วิสใดๆไม่ได้เข้ามาครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะแต่การติดลักษณะนี้ต้องมีข้อดีนะคะที่แฝงอยู่เยอะแยะมากมายแน่นอนแต่จะเป็นอะไรเนี่ยนึกว่าไปคุยกันข้างบนดีกว่าใช่ครับนะคะจะได้บรรยากาศตามมาเลยค่ะครับสุดยอดน่าสนใจโอ้โหหลังจากที่เราย่องเบาขึ้นมานะคะตอนนี้เราอยู่บนชั้นดาดฟ้านะคะต้องบอกว่าหวาดเสียวมากๆคุณผู้ชมนะคะจุดสูงสุดเลยของตึกแห่งนี้นะคะลมพัดวิวอยู่ตลอดเวลานะคะแต่เอาเป็นว่าอ่ะนิกจับไว้มั่นแล้วล่ะค่ะพอ.ค่ะอ่ะเรามาดูต้องบอกว่าลุยถึงหน้างานที่บอกว่าถึงจุดเกิดเหตุเลยทีเดียวนะคะคือเพื่อนช่างของเราเนี่ยก็คือทีมงานของพี่สมใจนั่นแหละนะคะมาติดตั้งจานเป็นลักษณะอย่างนี้เท่าที่ดูจากสภาพแวดล้อมมาค่ะผอ.ค่ะมันดูจะติดตั้งยากเหมือนกันนะเนี่ยคือถ้าเรามองโดยทั่วไปคืออาจจะยากแต่ถ้าช่างปุ๊บมองเห็นง่ายเฮ้ยจริงเหรอ เนี่ยดูคุณผู้ชมสังเกตนะคะคือตรงนี้มันจะเป็นแบบพื้นกระเบื้องเป็นหลังคาเป็นหลังคาแล้วแบบว่ามันอาจจะผ่านระยะเวลามานานพอสมควรนะคะแล้วก็สังเกตเขาก็จะมีแบบว่ายาแนวนะการรั่วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือแล้วเขากำชับเรามากๆเลยว่าอย่าเหยียบอย่าเหยียบมากจนเกินไปให้ใช้วิชาตัวเบานะคะเราก็พยายามเบาสุดชีวิตเหมือนกันนะคะมันก็หวาดเสียวมากๆเลยแต่คุณเพื่อนช่างเนี่ยจะต้องขนทั้งใบจานขึ้นมาขาตั้งจานอุปกรณ์อะไรทั้งหลายแหละแล้วจะต้องมาติดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ยากลำบากจนเกินไปคือจริงๆวิธีการขึ้นหลังคานะเมื่อกี้เราขึ้นมาตรงที่ช่องเซอร์วิสเขานะครับหลังคาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเวลาช่างมาปุ๊บเขาก็จะมีไม้รองนะไม้รองตั้งแต่นู้นแหละถึงนี่เลยแล้วก็จะเป็นแผ่นกระดานยาวนะครับแล้วก็ยืนตามไม้กระดานซึ่งหลังคาพวกนี้จะรับน้ำหนักไหวอยู่แล้วนะครับนะครับเวลาปุ๊บเขาก็จะมาร์กตำแหน่งเรียงไปจนสุดนู่นแหละนะครับแล้วก็วางตำแหน่งให้อ๋อคือเพื่อนช่างเนี่ยโอเคอาจจะรู้อยู่แล้วแหละนะคะในเรื่องของคานในการรับน้ำหนักของหลังคาแต่อุปกรณ์ที่คุณจะต้องเตรียมมานิดนึงก็คือจะมีไม้กระดานแข็งนะคะหรือบางคนก็เอากระดาษแข็งอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมนะอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนเพื่อนช่างละกันเอาให้ตัวเองปลอดภัยมากที่สุดนะคะแต่พอดีวันนี้เนี่ยผอ.ไม่ได้บอกล่วงหน้าค่ะเราก็เลยไม่ได้เตรียมมาไม่คิดว่าจะมาแอดเวนเจอร์ขนาดนี้ก็เซอร์ไพรส์ยังไงเซอร์ไพรส์ว่าไอ้เคสประเทศนี้เราไม่เคยเจอนะครับเรามาเจอที่นี่เป็นที่แรกหวาดเสียวยังไม่หายังไม่ชินนะคะหนูเนี่ยตอนนี้เราติดตั้งจานทั้งหมดกี่ใบครับผอตอนนี้ทั้งหมดคือ28ใบใช่ครับอันนี้คือแยกลงไป28ห้องหรือว่ายังไงถูกต้องครับแต่ก่อนนี่คือเราจะเห็นเนี่ยบนหัวเราเนี่ยนี่ใบนี้ใบใหญ่ๆเนี่ยแต่ก่อนนี่เขาทำเป็นระบบ MATV ที่เราคุยกันเมื่อกี้
นะครับคือติดจาน1ใบแล้วก็ไปใส่ตัวรีซิเวอร์เป็นตัวเรียงไว้นะครับ10กว่าช่องนะครับเขาก็ใช้งานได้ปกติแหละแต่ทีนี้เผอิญว่าช่วงนั้นเรามีสินค้าตัวนี้ออกมาใหม่ด้วยนะครับมันก็เข้ากับคอนเซปต์ว่าการเซอร์วิสการบริการการอะไรที่ลูกค้าโดยที่ไม่ต้องมาโน่นนี่กับเขามากมายเขาก็เลยมองว่ามีตัวไหนที่ดีกว่านี้ไหมนะครับทีนี้เราก็แนะนำแต่ก่อนว่าให้เป็นระบบ D2R ดีไหมติดจาน1ใบแล้วก็แยกได้หลายจุดเอาแต่ที่ลูกค้าบอกว่ามันก็ดูแล้วคือเวลามันมีปัญหาเนี่ยก็พอร์ตโน่นพอร์ตนี้แล้วก็สวิตช์แล้วก็โน่นนี่ลูกค้าก็เลยมองว่าเอาจานไปนี้ลงห้องนี้ไปนี้ลงห้องนี้ง่ายกว่าประมาณนั้นนะครับก็เลยมาออกแบบให้ทางลูกค้าว่าถ้าอย่างนั้นพี่ทำงี้นะเดี๋ยวพี่ไปให้ช่างผู้รับเหมาเนี่ยเพราะว่าเป็นการบิวอินตึกด้วยนะครับก็ให้เดินสายขึ้นมารอเราจะเห็นว่าสายใช่ไหมตามท่อนี่เขาล่างมันทั้งหมด28เส้นไว้สวยงามมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปค่ะสำหรับตรงจุดที่ผอ.บอกว่าแต่ก่อนเขาใช้เป็นงานระบบนะคะแล้วคือมันปัญหาที่เขาเจอคือมันจะต้องเข้ามาเซอร์วิสบ่อยๆเงี้ยแหละคือประเด็นของเขานี่คือมันต่างมุมต่างความคิดนะไอเราคิดว่างานระบบน่าจะดีกว่าพวกนี้ใช่ทีนี้คือลูกค้าเองนี่เขาก็ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะเขาบอกว่ามีวิธีไหนที่มันง่ายสำหรับเขาเขาคิดแค่ว่าวิธีง่ายแล้วก็เซอร์วิสน้อยเพราะว่าโดยปกติแล้วงานระบบของงานบ้านในงานบ้านเนี่ยเซอร์วิสน้อยอยู่แล้วโดยหลักการทำงานจริงหรือว่าเขาไม่อยากเจอทีมงานเราบ่อยๆ ไม่ต้องมาเซอร์วิสฉันหรอกอะไรอย่างนี้เอาแบบนี้ทีเดียวจบเลยแต่ผมก็ว่าเป็นแนวความคิดและไอเดียที่ดีนะสำหรับลูกค้ารายนี้นะคือจริงๆถามว่าลงทุนครั้งเดียวจบเลยมันก็เปรียบเทียบว่าวันนี้เขามีหอพักมีบ้านพักอยู่อย่างเงี้ยนะครับเขาก็เหมือนเขาติดจานใบหนึ่งให้ห้องหนึ่งไปเลยของใครของมันก็แยกของใครของมันแยกไปเวลาดูแลก็จานใบนี้ลงห้องใครเครื่องใครก็ผูกกันเลยตอนที่คุณมาเช่าห้องอยู่มันก็จะง่ายในการดูแลตรงนั้นด้วยพอขาแล้วในเรื่องของราคาเนี่ยสิคะชุดงานระบบแบบนี้เนี่ยมันอาจจะแบบว่าเซตเดียวเราลงทีเดียวตุ้มแล้วมันก็จะจบเลยแต่ทีนี้ไอ้ตรงเซตที่เป็นงานบ้านอ่ะ1บ้าน2บ้าน3บ้าน28บ้านเงี้ยค่ะมารวมกันจริงๆถ้าเรามองด้วยการเฉลี่ยแล้วราคาไม่แตกต่างอ๋อเหรอใช่แต่ทีนี้ถ้าอย่างนี้ปุ๊บโดนจำกัดที่ช่องเราส่งไปครั้งแรกคือ14ช่องก็คือรีเซิร์ฟ14ตัวทุกคนก็กดที่หน้าทีวีได้แค่14ช่องแต่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บมันได้100กว่าช่องโอ้คือตัวเลือกลูกค้ามีมากขึ้นการลงทุนราคาไม่ได้แตกต่างเพราะว่าเราติดไป1 2,900 ค่ะก็คูณ28เข้าไปนะครับเราจะรู้จำนวนเงินตัวนี้เราติดชุดนึงก็ 4-50,000 อ๋อนะครับมาดูแล้วว่าจุดคุ้มทุนจุดคุ้มค่านี่แบบนี้ดูแลง่ายเซอร์วิสน้อยใช่ไหมครับก็เหมือนกับว่าลูกค้าก็ปิดเปิดอะไรทุกอย่างของเขาเองข้อดีแตกต่างที่ชัดเจนมีอยู่เยอะมากถูกต้องนะคะอย่างที่บอกทั้งเรื่องของช่องด้วยเรื่องของการเซอร์วิสการบริการส่วนเรื่องของราคาอย่างที่เราเคยให้ข้อมูลไปบ้างแล้วนะคะก็คือว่าถ้าจำนวนห้องไม่ได้เยอะมากนะคะก็ติดตั้งเป็นแยกชุดแบบนี้ก็จะสบายกว่าต้องเรียนก่อนว่าถ้าเขาติดอย่างนี้ปุ๊บก็ไม่ใช่ว่าเราคิดราคาเต็มนะใช่ไหมถ้าคุณได้ปริมาณอยู่ในที่เดียวกันเราทำงานคือจริงๆเวลาทำงานเราจะคำนวณหนึ่งต้นทุนค่าใช้จ่ายระยะเวลาพวกนี้ถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในที่เดียวกันนะครับเราอาจจะลดคอสให้คุณลงมาเพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าจ้างอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันก็เซฟต้นทุนของลูกค้าลงได้บ้างนะครับทีนี้ลูกค้าการตัดสินใจการใช้งานลูกค้าก็จะง่ายขึ้นต้องบอกว่าเป็นหลักการนะคะทั้งการทำงานด้วยนะคะทั้งการขายด้วยแหละเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าได้มากกว่าที่เขาคิดนะคะในเรื่องของความยากเนี่ยดูแล้วมันไม่ยากเลยนะคะกับการที่ทีมงานของเรามาติดตั้งสำหรับโครงการนี้เองเนี่ยทีมงานของพี่สมใจใช้เวลาเท่าไหร่จริงๆถ้าเรามองจริงนะคือผมให้มา4คนจริงๆถ้ามองติดจานวันเดียวจบเลยใช่มันก็เยอะอยู่นะผอ เอาก็คือถ้าเรามองจริงถ้าว่า4คนวันหนึ่งเราติดจานก็ 4-5 ใบต่อวันอยู่แล้วนั่นคือเราต้องเดินทางไกลแต่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บมันอยู่ในที่เดียวกันใช่ไหมครับคือหนึ่งเราการทำงานพวกนี้ต้องมีการวางแผนว่าเราใครประกอบจานใครตั้งเสาใครมิกสัญญาณอันนี้จะพูดถึงการตั้งจานข้างบนนี่นะนะครับมันก็แป๊บๆเดียวจริงก็ประมาณครึ่งวันก็จบแหละเพราะว่าคนเจาะก็เจาะไปสมมติว่าไล่เจาะแต่ละจุดไปใช่ไหม28ไปก็ไม่นานนะคนหนึ่งก็ประกอบจานรอคนหนึ่งก็ใส่หัวรับรอสายเขาก็ขึ้นมาให้แล้วคือเดี๋ยวนะสายเขาขึ้นมาให้แล้วนี่หมายถึงเขามีทีมช่างของอาร์ตเมนต์นี่อยู่แล้วก็ตอนแรกที่เขาก่อสร้างเรามาออกแบบไว้ว่าคุณต้องเดินสายขึ้นมาไว้รอตรงนี้นะเดี๋ยวพอออมมาช่วยเขาออกแบบตั้งแต่แรกเลยเหรอเราต้องวางแบบให้เขาครับเพราะว่ามันจะได้มีปัญหากับพวกนี้ไงแต่ก่อนก็ทำตัวนี้อยู่เขาลื้อระบบ MATV เก่าออกแล้วก็ใช้ระบบตัวเนี่ยตัวนี้ยิงตรงลงตามห้องแล้วสายนี่คือสายเดิมไหมหรือว่าไงสายใหม่เลยครับสายเดิมนี่คือเราก็เลือกใช้ไปเลยแล้วก็ลื้อออกแล้วก็ตัวนี้ขึ้นมาใหม่แต่ช่วงที่เขากำลังปรับแต่งนี่คือก็มีลูกบ้านอยู่ก็ให้เขาดูตัวนี้ไปก่อนนะครับเราก็เดินคู่ขนานกันไปอ๋อนะ
หมือนว่าเขาปรับทั้งตัวอพาร์ตเมนต์ของเขาด้วยแล้วก็ปรับทั้งไอชุดทีวีที่จะรับด้วยเราก็เลยได้มีโอกาสที่เข้ามาดูแลในการวางแผนวางไดอะแกรมว่าจะต้องเดินสายยังไงสำหรับชุดจานของเราเนี่ยเหรอคะใช่ครับโหอย่างนี้ง่ายเลยเนาะง่ายเพราะว่าหนึ่งเขาเองเขาก็ไว้ใจเราใช่ไหมเชื่อใจอะไรก็แล้วแต่ถ้าลูกค้าเกิดความเชื่อใจเชื่อมั่นในตัวเราเนี่ยเราแนะนำยังไงเขาทำหมดแหละนี่เพื่อนๆช่างได้จำให้ดีเลยนะสำหรับข้อนี้เนี่ยผอ.บอกแล้วถ้าเราสร้างความไว้วางใจนะคะสร้างความเชื่อใจให้กับคุณลูกค้าไม่ว่าเราจะพูดอะไรนะเขาเทคะแนนให้เราเต็มที่แหละแล้วผลสุดท้ายเนี่ยเขาก็เรียกใช้บริการเราแบบนี้